เล็กน้อยและลูกที่หยอดไม่สูงกว่าตะข่ายมากเกินไปและข้ามไปตกชิดใกล้ตะข่ายด้านตรงข้ามมากที่สุดเมื่อฝึกทักษะหน้ามือครบทุกจุดแล้วให้ฝึกทักษะหลังมือต่อโดยใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกัน 3. ฝึกหยอดลูกหน้าตะข่ายด้วยการก้าวเท้าฟุตเวิร์กเคลื่อนที่หน้ามือและหลังมือโดยให้ผู้ช่วยฝึกโยนลูกหน้าตะข่ายไปที่ตำแหน่ง A เช่นเดียวกับแบบฝึกหัดที่2ผู้ฝึกปฏิบัติก้าวเท้าฟุตเวิร์กจากจุดกลางสนามเข้าตีลูกหยอดไปยังตำแหน่งหน้าตะข่ายสู่เป้าหมาย X Y และ Z เป้าหมายละ10ลูกตามลำดับเมื่อครบแล้วให้เลื่อนไปปฏิบัติอย่างเดียวกันที่ตำแหน่ง A B และ C ตามลำดับเมื่อฝึกทักษะหน้ามือครบทุกจุดแล้วให้ฝึกทักษะหลังมือต่อโดยปฏิบัติเช่นเดียวกัน 4. ฝึกหยอดลูกหน้าตะข่ายด้วยการก้าวเท้าฟุตเวิร์กเคลื่อนที่สลับหน้ามือและหลังมือผู้ฝึกปฏิบัติยืนกลางสนามหน้าตะข่ายโดยผู้ช่วยฝึกโยนลูกให้หน้าตะข่ายยืนในสนามฝั่งตรงข้ามโยนลูกสลับซ้ายและขวาหรือสลับ2จุดผู้ฝึกปฏิบัติก้าวเท้าฟุตเวิร์กเคลื่อนที่จากกลางสนามไปยังจุด A และ B หยอดลูกจากตำแหน่ง A ไปที่เป้าหมาย X หยอดลูกที่ตำแหน่ง B ไปที่เป้าหมาย Y ตามลำดับทั้งทักษะหน้ามือและทักษะหลังมือแบบฝึกเกมหยอดลูกลงตะกร้าวิธีเล่น 1. เตรียมสนามโดยวางตะกร้า2ใบที่จุด1และจุด2ใกล้เสาของสนามนักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าแถวหลังตะข่ายตรงเส้นแบ่งคอร์ตกลางสนามเป็นแถวตอนลึกโดยหันหน้าไปหาตะข่ายสมาชิก2คนในกลุ่มยืนในสนามฝั่งตรงข้ามณจุด C และ D เป็นผู้โยนลูกให้ผู้เล่น 2. ผู้โยนลูกที่จุด C และ D เรียงลูกไว้ในมือคนละ10ลูก 3. เมื่อครูให้สัญญาณนกหวีดผู้โยนลูกเริ่มโยนที่จุด A และ B ผู้เล่นคนที่1ก้าวเท้าฟุตเวิร์กเข้าตีลูกที่จุด A ด้วยทักษะการตีลูกหลังมือโดยตีลูกให้ตกลงในตะกร้า 4. ผู้เล่นคนที่2ก้าวเท้าฟุตเวิร์กเข้าตีลูกที่จุด B ด้วยทักษะการตีลูกหน้ามือโดยตีให้ลูกตกลงในตะกร้าแล้ววิ่งวนกลับมาทางด้านขวามือของตัวเองเพื่อไปต่อท้ายแถวของทีม 5. ผู้เล่นคนที่1ก้าวเท้าฟุตเวิร์กเข้าตีลูกที่จุด B ต่อด้วยทักษะการตีลูกหน้ามือแล้ววิ่งวนกลับมาทางด้านขวามือของตัวเองเพื่อไปต่อท้ายแถวของทีมเช่นกัน 6. ผู้เล่นในกลุ่มผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตีลูกไปจนกว่าลูกที่อยู่ในมือของผู้ส่งลูกหมดแบบทดสอบทักษะการตีลูกหยอด 1. วัสดุและอุปกรณ์ได้แก่สนามแบดมินตันพร้อมอุปกรณ์ไม้แร็กเก็ตลูกขนไก่กระดาษกาวย่นแผ่นรองเขียน 2. การเตรียมสถานที่ทดสอบใช้สนามแบดมินตันพร้อมอุปกรณ์โดยใช้กระดาษกาวย่นติดที่พื้นสนามเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่จุด A B C X และ Y กว้าง2คูณ2ฟุตแทนตะกร้า 3. เจ้าหน้าที่ทดสอบคนส่งลูก1คนคนเก็บลูกขนไก่1คนหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้บันทึกคะแนนสมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาให้คะแนนผู้เข้ารับการทดสอบ 4. วิธีทดสอบ 1. นักเรียนเข้ารับการทดสอบครั้งละ1คนเมื่อหัวหน้ากลุ่มเข้ารับการทดสอบให้นักเรียนคนที่1ทำหน้าที่แทน 2. ผู้โยนลูก 4. เลี้ยงลูกไว้ในมือ10ลูก
โยนสลับกันระหว่างจุด A และ B 3. ผู้เข้ารับการทดสอบให้ก้าวเท้าฟุตเวิร์คเข้าตีลูกหน้ามือที่จุด A ให้ตกลงที่จุด X และตีลูกหลังมือที่จุด B ให้ตกลงที่จุด Y 4. ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันส่งลูกและเก็บลูกหน้าตะข่าย 5. ให้เข้ารับการทดสอบคนละ3ครั้งครั้งละ10ลูกบันทึกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดและถ้าได้คะแนนเต็มในครั้งที่1และ2ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบอีกแล้ว 6. ในการทดสอบแต่ละครั้งให้แจ้งคะแนนและข้อบกพร่องให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบด้วย